ลลูยาสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามานมัสการพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเอเมนไหมคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอสันติสุขของพระเจ้านะคะดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องนะคะในการที่จะมาแบ่งปันพระวจนะกับพี่น้องนะคะในเช้าวันนี้ค่ะหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะในพระธรรมโรมบทที่11ข้อที่36ค่ะเพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร์อาเมนนะคะพี่น้องคะในช่วงวิกฤตนะคะในช่วงนี้นะหลายคนส่วนใหญ่เราก็จะสารวนอยู่กับการที่เราจะเอาชีวิตรอดนะคะจากโรคโควิด-19 ใช่ไหมคะนะเราก็จะนั่งเว้นระยะห่างนะคะเราก็จะล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปในที่มีความเสี่ยงนะคะก็เวลาออกจากบ้านก็จะใส่หน้ากากอนามัยนะคะวันหนึ่งข้าพเจ้าไปเซเว่นลืมใส่หน้ากากเขาไม่ให้เข้าเซเว่นนะคะก็เลยต้องกลับบ้านไปนะวันนี้คือเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะต้องสารวนอยู่กับการทำมาหากินนะคะต้องเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะทำงานนะซึ่งเพื่อที่จะมีรายได้นะคะในการเลี้ยงครอบครัวนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแต่ว่าไม่ได้สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์นะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างเรานะมาเพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อสำหรับชีวิตนิรันดร์ค่ะพระเจ้าต้องการให้เราที่จะมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์กาลนะพระองค์ต้องการให้เราเนี่ยที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราที่เราจะรักพระองค์นะเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรานะจนได้ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ได้มาสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราก่อนหน้านี้เราถูกแยกจากพระเจ้าเพราะความบาปแต่ว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นะคะเราได้คืนดีกับพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์ทำให้เรานั้นนะคะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าพระองค์ทำให้เราได้มีความรอดแล้วก็มีชีวิตนิรันดร์นี่คือสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทำให้เรานั้นไม่ต้องถูกพิพากษาในบึงไฟนรกแต่พระเจ้าช่วยเรานะคะโดยทางพระเยซูขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์นะคะไม่ว่าเราจะเชื่อใหม่หรือเชื่อเก่าเราขอบคุณพระเจ้าเราได้เป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเราค่ะแล้วพระองค์ทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของเรานะคะที่เราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจนะคะแล้วพระองค์ต้องการให้เรานะคะที่จะสำแดงความรักของเราที่มีต่อพระเจ้านะขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะพี่น้องพระเจ้ามีพระคุณมีความรักนะคะสำหรับชีวิตของเราพระองค์ทรงช่วยเราไถ่เราจากความบาปและพระองค์ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราดังนั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะเราจึงควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรประการที่1ด้วยการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่มาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์เราต้องมีความเชื่อและดำเนินชีวิตในความเชื่อนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะคะเราต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานบำเหน็จแก่คนที่แสวงหาพระองค์เราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะด้วยการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้อย่างไรประการที่1 นะคะก็คือเชื่อในการจัดเตรียมของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่22ข้อที่14ได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมนะพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมลูกแกะนะคะให้กับอิสอัคเพื่อจะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะคะให้กับอับราฮัมเพื่อเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแทนอิสอัคนะคะพระเจ้าทดสอบความเชื่อของอับราฮัมนะคะโดยการบอกให้เขานำอับราฮัมนำอิสอัคนะคะซึ่งเป็นบุตรชายที่พระเจ้าประทานให้นะคะเพื่อไปที่ภูเขาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะคะขณะที่อับราฮัมกำลังที่จะฆ่าอิสอัคเพื่อที่จะเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นพระเจ้าได้ตรัสว่า
หยุดอย่าฆ่าเด็กคนนี้เพราะเราได้จัดเตรียมแกะสลักที่จะถวายเป็นเครื่องบูชาแล้วนะเมื่ออับราฮัมมองไปที่ต้นไม้เห็นแกะที่พระเจ้าจัดเตรียมสลักเครื่องบูชาพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมแกะนะคะที่เป็นเครื่องบูชาถวายนะคะให้กับพระเจ้าแทนอิสอัคขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมค่ะพี่น้องพระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะเรื่องปัญหาสิ่งใดก็ตามพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราสดุดีบทที่55ข้อ22ได้กล่าวว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคำจุนท่านพอพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบๆไปเป็นนิดนะคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูอิสราเอลตลอด40ปีนะคะที่เขาเดินทางในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาด้วยมานาแล้วก็นกคุ้มนะคะเขามีอาหารนะคะรับประทานตลอด40ปีโดยที่ไม่ขาดสนเลยนะพระเจ้าประทานน้ำให้กับเขานะคะโดยการที่ให้น้ำออกจากหินนะผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ค่ะพี่น้องพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรานะคะไม่ให้เราขาดสนสิ่งใดสดุดีบทที่23ข้อที่1ได้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนนะคะเป็นคำพูดของกษัตริย์ดาวิดที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาพระเยซูทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์นะคะด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนะด้วยจำนวนผู้ชาย 5,000 คนแล้วก็ไม่รวมเด็กกับผู้หญิงนะคะแล้วก็ยังมีเหลืออีก12กระบุงนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูค่ะพี่น้องอย่าให้พี่น้องวิตกกังวลนะคะเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูท่านนะคะพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับท่านนะคะให้ท่านอธิษฐานขอกับพระเจ้านะคะเมื่อท่านมีปัญหาสิ่งใดให้ท่านไว้วางใจในพระเจ้านะคะพระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับพี่น้องนะคะเพื่อชีวิตของพี่น้องที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะดังนั้นก็หนุนใจพี่น้องนะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมนะคะให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งสำหรับเราและชีวิตของเราจะได้เป็นพยานนะคะให้กับคนอื่นว่าพระเจ้าทรงดีกับเราอย่างไรพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งสำหรับเราอย่างไรนะคะเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะประการที่สองนะคะให้เรามีความเชื่อในพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจนะคะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ปฐมกาลบทที่17ข้อ1ข้อ2นะคะได้พูดถึงพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชนะเมื่ออับราฮัมนะคะมีอายุ99ปีแล้วนะพระเจ้าได้ทรงมาตรัสกับเขาบอกเขาว่าเขาจะมีบุตรชายนะคะขณะที่ซาร่าก็ชราแล้วนะคะทั้ง2คนนะเขาอายุมากแต่นะพระเจ้าได้ทรงประทานบุตรชายให้กับเขานะคะนี่คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะคะพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าจงดำเนินชีวิตในทางของเรานะคะเป็นคนที่ดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีพงพันธุ์นะคะของเจ้าอย่างมากมายพี่น้องคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพันธสัญญาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมนะเพราะฉะนั้นให้เราที่จะไว้วางใจในพระเจ้านะคะพระองค์ทรงมีฤทธิ์เดชพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำได้ทุกสิ่งเอเมนไหมคะเยเรมีบทที่32ข้อ17บอกว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่และด้วยพระกรที่เหยียดออกไม่มีสิ่งใดเกินไปสำหรับพระเจ้ายากเกินไปสำหรับพระเจ้านะคะพี่น้องคะไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์สร้างแผ่นดินโลกพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงแบกทะเลแดงนะคะให้กับอิสราเอลที่จะเดินข้ามไปนะพระองค์ทรงทำให้คนยิวเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเพื่อเข้าแผ่นดินคานาอันนะคะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ทรงรักษาโรคได้นะคะแม้ว่าโรคภัยนั้นนะคะจะหนักแค่ไหนพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาได้มีคนเจ็บป่วยมาหาพระเยซูคริสต์อย่างมากมายแต่พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายได้สิ้นทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะข้าพเจ้าเคยเจ็บป่วยนะคะหนักอยู่2ครั้งนะคะ
แล้วก็เกือบเสียชีวิต3ครั้งนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าได้ทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายดีนะคะแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่รับใช้พระเจ้าต่อไปนะคะนี่คือพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจและยิ่งใหญ่นะคะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่งเอเมนไหมคะค่ะให้เราเชื่อวางใจในพระองค์นะคะเมื่อพระเจ้าทรงมีพระคุณแก่เราและชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรประการที่สองนะคะเรามีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ค่ะเลวีนิติบทที่11ข้อที่45เพราะเราคือยาเวผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์พระเจ้าช่วยชนชาติอิสราเอลนะคะออกมาจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์เพื่อที่จะให้เขาเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้านะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ทรงช่วยเรานะคะให้เราออกมาจากการเป็นทาสของความบาปนำเราออกมานะคะเพื่อเราจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงแยกเราเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรประการที่1โดยทางความคิดและจิตใจนะคะพระเจ้านะคะต้องการให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ในด้านความคิดและจิตใจของเราในสุภาษิตบทที่4ข้อ23นะคะในฉบับ NIV ได้กล่าวว่าที่สำคัญที่สุดจงระแวดระวังใจของเจ้าเพราะทุกสิ่งจะที่เจ้าทำล้วนออกมาจากใจในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าให้เราระแวดระวังใจของเรานะคะเพราะว่าทุกสิ่งนั้นล้วนออกมาจากใจเราต้องระวังความคิดและจิตใจของเรานะคะที่เราจะรักษาให้มีจิตใจความคิดที่บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่า เราคิดอะไรนะคะอย่างไรไม่มีใครรู้นะคะใจเราเป็นอย่างไรมีแต่พระเจ้าเท่านั้นแล้วก็ตัวเราเองที่รู้นะคะมันสิ่งที่เราพูดหรือว่าสิ่งที่เราทำนะคะล้วนออกมาจากใจทั้งสิ้นค่ะมาจากสิ่งที่เราคิดนะคะสำนวนไทยบอกว่าอะไรคะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะพระเยซูได้เตือนนะคะแล้วก็สอนเรื่องให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดและจิตใจในมัทธิวบทที่5ข้อที่27นะคะพระเยซูซึ่งเป็นคำสอนของพระเยซูนะที่พระองค์ได้ทรงบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินซึ่งกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีแต่เราบอกท่านว่าผู้ใดมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดก็ได้ล่วงประเวณีในใจนั่นแล้วนะคะพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่ทำแต่ว่าพระองค์ทรงสอนให้แค่คิดนะคะก็บาปแล้วนะคะเพราะนั้นเราต้องระวังความคิดและจิตใจของเรานะคะแค่มองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดนะคะก็บาปแล้วนะคะอาจารย์เปาโลได้วิงวอนขอให้คริสเตียนนะคะถวายตัวแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์นะคะในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2เพื่อเป็นที่พอพระทัยแล้วก็นี่คือเป็นการนมัสการที่แท้จริงนะคะการที่เราถวายใจถวายตัวชีวิตร่างกายของเราแด่พระเจ้านะคะเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เป็นการนมัสการพระเจ้าค่ะเป็นการนมัสการที่แท้จริงที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทำเป็นการนมัสการพระเจ้าค่ะพี่น้องการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่การร้องเพลงการเล่นดนตรีนะคะแต่ว่าทุกสิ่งที่เราทำนะคะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกสิ่งที่เราทำเป็นการนมัสการพระเจ้านะคะถ้าเราทำสิ่งนั้นนะคะด้วยจิตใจด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้ามันหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้พี่น้องเนี่ยที่จะจัดเวลานะคะในการมาสุขอธิษฐานนะคะจัดพี่น้องจัดเวลาในการมาอธิษฐานในเช้าวันอาทิตย์นะคะถ้าพี่น้องมาวันศุกร์ไม่ได้นะคะก็หนุนใจให้มาเช้าวันอาทิตย์ก็ได้นะคะ8โมงเช้าเนาะเราจะถวายทุกสิ่งของเราให้กับพระเจ้านะคะที่เราจะจัดเวลาในการนมัสการพระเจ้านะคะนั้นทุกสิ่งที่เราทำคือการนมัสการพระเจ้านะคะหนุนใจพี่น้องที่จะมาเรียนพระคัมภีร์ตอนเช้านะคะพี่น้องพาลูกหลานมาโบสถ์นะเพื่อที่เขาจะไม่พลาดจากทางของพระเจ้านะคะประการที่สองค่ะเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นอกจากทางด้านจิตใจนะคะความคิดจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายด้วยนะคะในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่3ถึงข้อที่8พระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีให้ทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์ในทางที่มีเกียรตินะคะไม่ใช่ด้วยราคะตัณหา
อย่าล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับจะทรงลงโทษคนที่ทำผิดอย่างนี้พี่น้องคะพระคัมภีร์ได้เตือนเรานะคะให้เราที่จะระมัดระวังชีวิตของเราในการรักษาชีวิตร่างกายของเราให้บริสุทธิ์นะคะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เราเป็นคนลามกหรือว่าทรงเรียกเราให้เป็นคนที่มีความคิดจิตใจที่เต็มไปด้วยความโสโครกหรือว่าความผิดบาปนะคะแต่ว่าพระองค์ได้ทรงเรียกเรานะคะให้เราเป็นคนบริสุทธิ์เนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนนี้นะคะก็แสดงว่าเราได้ปฏิเสธพระเจ้านะที่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่ในชีวิตของเรานะคะนั้นเราต้องรักษาร่างกายของเราชีวิตของเราให้บริสุทธิ์นะคะเราต้องบังคับตัวเองนะไม่ปล่อยไปตามอารมณ์นะคะของความต้องการของเนื้อหนังนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเราที่เราจะรักษาร่างกายวิหารนี้นะเพราะว่าเป็นที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะถ้าเรารักษาร่างกายของเราให้บริสุทธิ์นะคะเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะเนื่องจากพระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์นะคะทางกายแทนเราแล้วนะใน1เปโตรบทที่4ข้อที่1ถึง3นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เราที่จะทำบาปอีกนะคะในเวลาที่ผ่านมานั้นนะคะก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำบาปนะคะพี่น้องเหมือนตั้งแต่นี้ไปขอหนุนใจเราที่เราจะรักษาชีวิตนะคะร่างกายของเราที่จะให้บริสุทธิ์นะคะเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่จะไม่ปล่อยปละละเลยนะคะไปตามราคะตัณหาของเนื้อหนังนะคะพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าตามการเมาเหล้าองุ่นนะคะการดื่มเหล้าเมาไม้นะคะการทะเลาะกันการเล่นพานเกเรการไหว้รูปเคารพซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความผิดบาปนะคะที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่พระเจ้าอยากจะให้เราที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเรานะคะ อย่างเช่นการนอนนะคะการนอนหลับพักผ่อนนะคะให้เต็มที่นะคะการนั่งนะคะการที่เราจะดำเนินชีวิตเนี่ยทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการแต่งกายให้เหมาะสมนะเมื่อเรามาโบสถ์มานมัสการพระเจ้าให้เราแต่งกายให้เหมาะสมเรียบร้อยนะคะสำหรับสถานที่ที่เราจะมานมัสการพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้านะคะเหมือนที่เมื่อเราไปเฝ้าเข้าเฝ้าในหลวงใช่ไหมคะก็จะมีการแต่งตัวนะคะที่ดีเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้านะคะเราก็จะแต่งตัวให้เรียบร้อยเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะใส่เสื้อผ้าอย่างดีที่เรามีนะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงก็ได้นะคะดีที่สุดสวยงามเท่าที่เราสามารถหาได้นะคะเพื่อมาเข้าเฝ้าพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์นะคะใน1เปโตรบทที่1ข้อ15 16ได้บอกว่าแต่พระองค์ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นของบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นเพราะมีคำเขียนไว้ว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์นะคะดังนั้นให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งความคิดแล้วก็ร่างกายของเราเมื่อพระเจ้าทรงมีพระคุณกับเราพระองค์ทรงไถ่บาปเราแล้วเราควรจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรประการที่3นะคะเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตแห่งการรับใช้ค่ะ1เปโตรบทที่4ข้อที่10ถึง11ตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปฏิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทาที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในทุกสิ่งให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตแห่งการรับใช้ตามความสามารถและของประทานที่พระองค์ประทานให้เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตแห่งการรับใช้ได้อย่างไรประการที่1นะคะ 3.1 รับใช้ด้วยความรักด้วยสุดจิตสุดใจนะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่10ข้อที่12ได้กล่าวว่าและบัดนี้คนอิสราเอลพระยาเวพระเจ้าของท่านมีพระประสงค์อะไรแก่ท่านนอกจากให้ยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านให้ดำเนินตามทางทั้งสิ้นของพระองค์ให้รักพระองค์ให้ปฏิบัติพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
พระธรรมตรงนี้บอกว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้คนอิสราเอลและผู้ที่เชื่อในพระเจ้าให้ยำเกรงพระองค์ให้เราดำเนินนะคะในทางของพระเจ้าทั้งสิ้นนะคะให้เรารักพระเจ้าและปฏิบัติพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตของเราค่ะพระเจ้าต้องการให้เราปฏิบัตินะคะและรับใช้พระองค์นะด้วยสุดจิตสุดใจของเราเหมือนที่พระเจ้าต้องการให้เราที่เราจะรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจเช่นกันค่ะคำว่าสุดคือหมดสิ้นทำอย่างเต็มใจทำด้วยความเต็มใจสุดใจขาดดิ้นนะคะทำเหมือนกับการทุ่มอะค่ะทุ่มสุดตัวนะทุ่มเทนะเหมือนกับชายหนุ่มที่รักหญิงสาวไม่ทราบเหมือนกันนะคะตอนจีบกันใหม่ๆเขาก็จะทุ่มเททุกอย่างใช่ไหมคะพาไปทานอาหารอย่างดีพาไปดูหนังนะคะทำทุกสิ่งนะคะอย่างดีเพื่อที่จะให้ได้ความรักกับหญิงสาวนั้นนะคะแล้วเพื่อที่เธอจะได้แต่งงานด้วยนะเขาทุ่มเททุกสิ่งที่เขามีนะคะให้กับหญิงสาวนั้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะพระเจ้านะคะต้องการให้เราที่เราจะรักพระองค์หรือว่ารับใช้พระองค์นะคะด้วยสุดใจเหมือนกันนะคะเพื่อที่เราจะสำแดงความรักต่อพระเจ้านะคะพี่น้องนะหนุนใจพี่น้องนะคะเวลาเรารับใช้พระเจ้านะคะอย่ารับใช้แบบนะออมแรงไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทำสุดๆไม่เป็นไรนะทำแค่นี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เวลากับพระเจ้าแค่นี้ก็พอนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะหนุนใจพี่น้องนะถ้าเรารักพระเจ้านะคะพระองค์รักเราพระองค์ให้ทุกสิ่งกับเราพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์กับเรานะคะหนุนใจพี่น้องว่าที่พี่น้องจะให้สุดใจกับพระเจ้านะคะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจรับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจนะคะประการที่สองค่ะก็คือรับใช้พระเจ้าด้วยสุดกำลังแล้วก็สุดความคิดนะคะในมาระโกบทที่12ข้อ30นะคะนอกจากเราจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจแล้วนะพระองค์ก็ยังทรงต้องการให้เรารักพระองค์ด้วยสุดกำลังแล้วก็สุดความคิดด้วยนะคะก็คือทำอย่างเต็มที่นะเต็มกำลังสุดความสามารถนะคะตามที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเรานะคะพี่น้องไม่ออมแรงไว้นะคะทำจนสุดแรงเกิดนะคะทำอย่างดีที่สุดทำอย่างดียอดเยี่ยมนะคะทุ่มกำลังลงไปทั้งหมดนะคะนี่คือการรับใช้พระเจ้าสุดกำลังแล้วก็สุดความคิดนะคะเหมือนกับในคำอุปมานะที่พระเยซูได้พูดถึงชายคนหนึ่งนะคะที่เขาได้ไปพบขุมทรัพย์นะคะที่อยู่ในที่ดินของเขาแล้วคนนั้นเขาก็เลยได้ไปขายสมบัติที่เขามีทั้งหมดเพื่อไปซื้อที่ดินนั้นเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในที่ดินนั้นก็คือสมบัติที่มีค่ามากกว่านะคะสิ่งที่เขามีนะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนกับพ่อค้าที่ขายที่ไปหาไข่มุกนะคะอย่างดีแล้วก็เมื่อเขาพบไข่มุกเม็ดหนึ่งนะคะซึ่งมีราคาแพงมากนะเขาก็ได้ไปขายสิ่งที่เขามีเพื่อที่จะไปซื้อไข่มุกนั้นนะคะพี่น้องคะพระเจ้านะคะทรงรักเราและพระองค์อยากจะให้เราที่จะรับใช้พระองค์ด้วยสุดใจนะคะสุดกำลังและความคิดของเรามีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะคะมีชายสองคนหลงป่าแล้วเขาก็เดินไปนะคะในป่าแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอลำธารน้ำนะคะแล้วก็เขาก็ได้เห็นนะคะก้อนหินใสๆอยู่ในลำธารแล้วเขาก็เก็บก้อนหินนั้นมานะคะคนแรกเขาก็เก็บมาบ้างนิดหน่อย 2-3 ก้อนส่วนอีกคนนึงก็ไม่ได้เก็บมาเลยนะแต่พอเมื่อเขากลับมาแล้วก็เอาไปที่ให้ร้านจิวเวลรี่ตรวจดูนะคะก็ปรากฏว่าเป็นเพชรนะคะที่มีราคาแพงมากทั้งสองคนรู้สึกเสียใจที่เขาเอามาคนนึงก็เสียใจที่เอามาแค่นิดเดียวนะคะอีกคนนึงก็เสียใจที่ไม่ได้เอามาเลยนะคะมันชีวิตของเรานะคะเราอาจจะรู้สึกเสียใจเมื่อเราขึ้นไปอยู่กับพระเจ้านะถ้าเราไม่ได้รับใช้พระเจ้านะคะได้สุดเต็มที่สุดกำลังนะคะของเราในฐานะที่เราอยู่ในโลกนี้นะคะมันนี่คือข้อคิดสำหรับคริสเตียนนะคะที่เราจะทุ่มเทเพื่อพระเยซูคริสต์นะคะเพื่อเราจะไม่เสียใจในภายหน้านะคะเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ชีวิตของเรานะคะจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะด้วย อย่างไรบ้างนะคะประการต่อไปก็คือว่าด้วยการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนนะคะ
ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่25ถึง35นะคะพระเจ้าเป็นผู้ประทานทุกสิ่งให้กับเรานะคะพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้เป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับเรานะคะในสุภาษิตบทที่3ข้อ9นะได้พูดถึงบอกว่าจงถวายพระเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้าและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นหมักใหม่นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของเราประการที่1ก็คือเงินทองนะคะสมบัติที่เรามีนะก็คือให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้านะด้วยทรัพย์สินหรือว่าเงินทองนะคะเพราะว่าทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้าเนาะพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตประทานการงานประทานการเงินนะคะพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งให้กับเรานะให้เราที่จะถวายทรัพย์ถวายเงินให้กับพระเจ้านะคะเมื่อเราให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะเพิ่มพูนให้กับเรานะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อค่ะพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ไม่เอาเปรียบเรานะคะยิ่งเราให้เราก็จะยิ่งได้รับนะคะนี่คือเป็นพระสัญญาของพระเจ้าค่ะหนุนใจพี่น้องนะคะที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเงินทองของเราแล้วก็ชีวิตของเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะคะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือ เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยสิ่งของที่เรามีนะคะในพระคัมภีร์ได้พูดถึงชาวสมาเรียใจดีคนหนึ่งนะคะที่เขาได้ช่วยเหลือโจรที่ถูกปล้นนะคะขณะที่เขาเดินทางไปเมืองเยเรโคนะคะแล้วเขาก็ถูกชิงเอาเสื้อผ้าเอาทรัพย์สินนะคะแล้วก็ถูกทุบนะคะถูกตีจนบาดเจ็บนะคะอย่างหนักก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาหลายคนแต่ก็ไม่มีใครสนใจนะแต่มีชาวสมาเรียคนหนึ่งนะคะที่ได้เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือชายที่ถูกปล้นคนนี้นะคะเขาได้เอาน้ำองุ่นนะคะเอาเหล้าองุ่นเอาน้ำมันเททำบาดแผลให้นะคะแล้วก็ประคองชายคนนี้ขี่ลาแล้วก็ขึ้นไปเพื่อที่จะไปที่โรงแรมแล้วเขาก็ได้ดูแลชายคนนี้เป็นอย่างดีนะคะวันรุ่งขึ้นเขาก็มอบเงิน2เหรียญนะคะเป็นผู้ให้ดูแลให้ผู้ดูแลโรงแรมนั้นนะคะพร้อมกับบอกว่าถ้าเขากลับมานะคะเขาก็จะนำเงินนะคะหรือว่าส่วนที่เกินไปนี้นะคะนำมาใช้คืนให้ขอให้ช่วยดูแลชายคนนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเขากลับเขาจากไปและเมื่อเขากลับมาเขาก็ได้นะคะก็คืนเงินนะคะที่สำหรับเป็นส่วนที่เกินนั้นให้กับชายคนนี้นะคะชายคนนี้ได้แสดงน้ำใจนะในสิ่งที่เขามีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะพี่น้องให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยสิ่งของที่เรามีนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่ผ่านมานะคะในช่วงโควิด3เดือนที่พี่น้องได้ถวายทรัพย์นะคะถวายเงินคิดจักได้แจกอาหารนะคะเลี้ยงกลางวันสำหรับคนในชุมชนนะคะละแวกคิดจักนะคะได้นำถุงยางชีพที่จะไปแจกแล้วก็ไปแบ่งปันให้กับคนเหล่านั้นนะคะในชุมชนของเรานะขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีนะคะที่เราได้ทำแล้วทำให้คนในชุมชนนะคะพี่น้อง60คนนะคะประมาณ60คนที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมคะให้เราตบมือถวายเกียรติพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องนี่คือการดีที่เราได้ทำนะคะที่คิดจักแล้วก็พี่น้องได้ร่วมใจกันนะได้ถวายทรัพย์ถวายเงินนะคะสิ่งของที่ท่านมีนะคะให้กับพระเจ้าเพื่อไปแบ่งปันนะให้กับคนเหล่านั้นนะคะที่เขาเดือดร้อนขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็มีสองท่านนะคะที่มานะคะในคิดจักของเราวันนี้นะคะที่ได้รับเชื่อผ่านโครงการใช่ไหมคะแจกอาหารของเราขอบคุณพระเจ้าค่ะนี่คือสิ่งที่ชีวิตของเราที่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะพี่น้องหนุนใจเรานะคะว่าถึงแม้เมื่อเรามีพระเจ้าอวยพรให้เรามีนะคะมากมายนะคะเราจะเป็นคนที่แบ่งปันแล้วก็เป็นคนที่ให้นะคะเมื่อเราให้ออกไปพระเจ้าก็จะอวยพรชีวิตของเรามากขึ้นนะคะแล้วชีวิตของเรานะคะพี่น้องเมื่อเรารับใช้พระเจ้านะคะสิ่งหนึ่งช
ชีวิตของเราจะได้รับพระพรนะคะเมื่อชีวิตของเรานั้นนะคะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคือเราจะมีสันติสุขนะคะในยอห์นบทที่14ข้อที่26ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้ไม่เหมือนกับที่โลกให้เราได้รับสันติสุขจากพระเจ้าเมื่อเราได้รับความรอดนะคะและเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราก็ได้รับสันติสุขค่ะพี่น้องนะคะเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเรามีสันติสุขพระองค์ประทานให้และเมื่อเราออกไปรับใช้เมื่อเราออกไปประกาศเมื่อเรามีคนรับเชื่อพระเจ้าเราก็มีสันติสุขใช่ไหมคะแล้วเมื่อเราเห็นผู้เชื่อเติบโตเข้มแข็งเราก็มีสันติสุขนะคะนี่คือสันติสุขที่อยู่ในใจที่เราไม่สามารถหาซื้อได้นะคะแต่ว่าเราต้องทำด้วยตัวเองค่ะพี่น้องด้วยความเชื่อที่เรามีต่อพระเยซูพระองค์ประทานให้เรานะคะแล้วเมื่อเรารับใช้พระเจ้านะคะเมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเมื่อเรารักษาชีวิตให้ของเราให้บริสุทธิ์นะคะเมื่อเรารักพระเจ้าสุดใจของเราชีวิตเราจะเต็มล้นด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะคะแล้วประการที่สองก็คือเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะจากมรดกที่พระเจ้าทรงประทานให้จากสวรรค์ให้กับเรานะคะเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะคะพระองค์ก็จะทรงบอกกับเรานะคะว่าพระมหากษัตริย์ตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชนาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านได้จัดหาอาหารให้เราเรากระหายน้ำท่านก็ให้น้ำเราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับเราเราเปลือยกายท่านก็ให้เสื้อผ้านุ่งห่มเราเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเรานะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงตรัสกับเราเมื่อเราทำนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะแล้วเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าพระองค์จะทรงมอบราชอาณาจักรนะคะที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราครอบครองร่วมกับพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับเช้านี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าให้เราดำเนินชีวิตนะคะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะด้วยความเชื่อเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งสำหรับเรานะคะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะคะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้นะคะเหมือนที่ท่านอาจารย์เทิดศักดิ์ได้นำเรานมัสการพระเจ้าทรงเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่อย่างไรพระเจ้าก็จะเลี้ยงดูเราอย่างนั้นเอเมนไหมคะขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรานะคะพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับเราพระเจ้าจะทรงอวยพรนะคะชีวิตของเรานะคะพระองค์จะทรงรักษาโรคของเราพระองค์จะทรงช่วยเหลือนะคะในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นให้เราที่จะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตใจแล้วก็ร่างกายของเราเพื่อชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์นะคะขอบคุณพระเจ้านะให้เราที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการรับใช้นะคะเรารับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราพี่น้องคะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่นะคะขอบคุณพระเจ้าหนุนใจพี่น้องว่าเราจะรับใช้พระเจ้าแบบสุดๆเอเมนไหมคะสุดๆไปเลยนะคะพี่น้องไม่ต้องออมแรงนะคะออกไปรับใช้พระเจ้าเรามีกำลังเท่าไหร่ทุ่มเทให้กับพระเจ้านะคะแล้วชีวิตของพี่น้องจะมีสันติสุขนะคะพี่น้องจะเห็นเมื่อมีคนรับเชื่อพระเจ้าพี่น้องจะชื่นชมยินดีนะคะเมื่อพี่น้องให้กับพระเจ้าออกไปด้วยสุดใจนะคะพี่น้องเชื่อเถอะค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้านั้นนะคะจะทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะทรงดูแลและพระเจ้าก็จะอวยพรชีวิตของเรานะคะพี่น้องตอนนี้ก็หนุนใจพี่น้องที่เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยสุดกำลังนะคะสุดความคิดของเราขอบคุณพระเจ้าค่ะให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินเงินทองที่เรามีนะคะที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพราะว่าทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้าเอเมนไหมคะแล้วคริสตจักรของพระเจ้าจะได้รับเกียรตินะคะพี่น้องเมื่อชีวิตของพี่น้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าขอเชิญทีมนมัสการนะคะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนะคะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะในวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะพระองค์ทรงตายเพื่อเราพระองค์ทรง
ช่วยเรานะคะให้หลุดพ้นจากบึงไฟนะคะไถ่เราจากความบาปแล้วพระองค์ทรงให้เราได้คืนดีกับพระเจ้าพระบิดาเราได้รับชีวิตนิรันดร์เข้าในแผ่นดินสวรรค์นะคะเพราะให้ชีวิตที่เรามีอยู่นี้ที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนะคะวางใจในพระเจ้านะคะให้เรามีชีวิตที่รักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์นะคะเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังในความคิดของเราค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ถวายสิ่งที่เรามีให้กับพระเจ้านะคะแล้วชีวิตของเรานะคะก็จะได้รับพระพรเราจะมีสันติสุขนะคะที่มาจากพระเจ้าและเมื่อเราไปอยู่ข้างบนนะคะอยู่กับพระเจ้าเราก็จะบอกกับพระเจ้าพระองค์จะตรัสกับว่าเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อเราพอใจเจ้าเอเมนไหมคะค่ะให้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยเพลงนี้ด้วยกันนะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่เชิญทุกท่านยืนขึ้นดีไหมคะพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงฤทธิ์เกรียงไกรสูงยิ่งกว่าพระใดใดพระเจ้าประเสริฐพระคุณล้ำเลิศพระกำเนิดประเสริฐทรงเป็นความรักของผู้ประชาทรงเป็นความหวังของชาวโลกาจงยกพระเกียรติพระขอบคุณพระเจ้านะคะขอเชิญที่ประชุมนั่งลงนะคะเดี๋ยว